ก็กลับสวัสดีครับทุกท่านตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมแองกิราลอดจ์ครับผมที่ริมโขงค่ำคืนนี้เราพักกันอยู่ตรงนี้ครับผมกับบรรยากาศในค่ำคืนหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จครับผมตอนนี้เราก็ชมบรรยากาศในโขงเขตนี้ครับผมเป็นบรรยากาศที่เงียบสงบอยู่กับป่าใครที่ชอบป่าแน่นอนครับผมที่นี่ยินดีต้อนรับแขก VIP ครับผมข้อมูลสอบถามพวกเราได้กับทีมงานสมายไทยโกทัวร์ครับผมมิสเตอร์วิงไซวันนี้ดีใจมากที่ได้มีโอกาสมาถ่ายทำคลิปวิดีโอ YouTube ให้กับทุกท่านนั้นได้เข้าชมกันครับผมเป็นดีไซน์ที่สวยงามมากๆเลยครับผมในการเดินทางสู่เมืองปากแหว่งแขวงอุดมไซครับผมมีซุ้มประตูที่น่ารักครับผมน่าจะมีสาวๆครับผมสักคนนึงโอเคครับผมก็ต้องขอบคุณมากๆครับผมสำหรับโรงแรมในยูราลอสอยู่ที่เมืองปากแหว่งเกือบมาไม่ทันครับผมห้องเกือบเต็มถ้าไม่จองล่วงหน้าก่อน 2-3 เดือนไม่ได้ถามเสิร์ชดูแล้วครับผมคุยกันแล้วผู้จัดการนั้นเป็นชาวต่างประเทศครับผมวันนี้ดีใจมากครับผมที่ได้มีโอกาสมาถ่ายทำก็ขอขอบคุณมากๆครับผมที่เข้าชมคลิปวิดีโอ YouTube ของสมายไทยโกทัวร์กับพวกเราคุณป้อมและมิสเตอร์วิงไซด์ครับผม